ไปดูเรื่องราวร้อนสำหรับวันนี้กันก่อนนะครับเกี่ยวกับประกาศพระราชกฤษฎีกานะครับเรื่องของพระราชทานอภัยโทษฉบับใหม่ซึ่งมีรายละเอียดที่ระบุลงไปทั้งคดีของผู้ต้องคดีนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศการข่มขืนแล้วฆ่าแล้วก็การโสมหญิงและอีกหลายประการนะครับที่อาจจะมีไม่ได้อยู่ในข่ายของการได้รับพระราชทานอภัยโทษครับค่ะถ้าเกิดเราลงไปดูในรายละเอียดของพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ที่ประกาศออกมานะคะก็ไปลื้อกฎเกณฑ์หลายอย่างเลยคุณวีรชัยโดยเฉพาะคดีที่สังคมให้ความสนใจว่าผู้ต้องหาที่กระทำความผิดฐานต่างๆที่กำหนดเอาไว้ต่อไปนี้จะไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการอภัยโทษอีกแล้วนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาข้อกฎหมายต่างๆที่ล้าหลังแล้วก็อาจจะยังไม่ทันกับในยุคปัจจุบันค่ะเราลงไปดูในรายละเอียดนะคะตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2559ก็ตราขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีในวันที่9มิถุนายน2559และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคือเป็นปัจจุบันทุกปีอยู่แล้วเนื่องในโอกาสมหามงคลก็จะมีผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์จะได้รับการอภัยโทษแต่ว่าปีนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยครับก็ได้มีการเผยแพร่นะครับผ่านทางการระบุนะครับการตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษครับโดยมีการฉบับนี้ครับมีการพูดถึงผู้ต้องขังเด็ดขาดครับที่ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือ1ผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเกิน8ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตนะครับหลังวันที่พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้บังคับใช้ในความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับ2คือผู้ต้องขังชั้นกลางชั้นเลวชั้นเลวมากและผู้ต้องขังเด็ดขาดซึ่งต้องโทษความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานกระทำชำเราโดยใช้อาวุธหรือว่าเข้าข่ายโสมหญิงนะครับหรือกระทำกับชายในลักษณะเดียวกันฐานกระทำชำเราเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีรวมถึงฐานกระทำชำเราผู้ถูกกระทำถึงแก่ชีวิตนะครับซึ่งก็คือการข่มขืนแล้วฆ่าแล้วก็ยังหมายรวมไปถึงฐานกระทำชำเราผู้อยู่ภายใต้การปกครองหรือว่าข่มขืนลูกหรือว่าลูกเลี้ยงครับสุดท้ายก็คือฐานความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงด้วยข้อที่3นะครับคือพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ยังอภัยโทษรวมถึงผู้ต้องขังตามกฎหมายว่าด้วยเรือนจำทหารด้วยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตั้งคณะกรรมการครับขึ้นมาตรวจสอบผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติได้รับพระราชทานอภัยโทษต่อไปด้วยครับค่ะคือว่าง่ายๆความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดความผิดเกี่ยวกับลุมโซมหญิงเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศโดยเฉพาะข่มขืนและฆ่าที่เป็นกระแสสังคมเรียกร้องให้ประหารชีวิตสถานเดียวด้วยซ้ำนะคะกรณีนี้เนี่ยคือจะไม่เข้าข่ายได้รับการพระราชทานอภัยโทษด้วยทีมล่าความจริงค่ะได้ไปตรวจสอบในรายละเอียดกฎหมายนี้คุณวีระชัยน่าสนใจมากมีข้อมูลออกมานะคะบอกว่าลงไปดูในมาตราที่5ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้บอกว่าผู้ที่จะไม่ได้รับการอภัยโทษนะคะต้องเป็นผู้ต้องขังที่ต้องโทษตามบัญชีลักษณะความผิดแนบท้ายแล้วบัญชีความผิดแนบท้ายมีอะไรบ้างคุณผู้ชมลองดูตามเนื้อหาในภาพนี้นะคะคือความผิดฐานก่อการร้ายความผิดต่อเจ้าหน้าที่พนักงานและความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งก็หมายถึงการทุจริตประพฤตินิติชอบถ้าผู้ต้องโทษคนไหนที่เข้าข่ายกรณีแบบนี้ก็จะไม่ได้รับการอภัยโทษเช่นเดียวกันค่ะซึ่งถ้าเกิดเราไปดูกระแสสังคมที่สะท้อนผ่านหลังจากที่มีกฎหมายฉบับนี้ประกาศบังคับใช้แล้วนะคะดูเหมือนสังคมยินดีนะแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีที่มีการประกาศแบบนี้เพราะว่าผู้ต้องหาที่กระทำความผิดเหล่านี้เนี่ยก็ไม่สมควรได้รับการอภัยโทษอยู่แล้วคือมีคนเรียกร้องว่าให้ข่มขืนเท่ากับประหารชีวิตแต่ครั้งนี้อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผู้ที่กระทำความผิดในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนั้นอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ลดลงค่ะเพราะว่าเขาก็อาจจะกลัวว่าถ้าเกิดปล่อยตัวไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่เข็ดลาบแล้วก็จะมาก่อเหตุขึ้นอีกนะคะแต่ขณะเดียวกันก็มีการตั้งข้อสงสัยด้วยเหมือนกันนะครับว่าผู้ต้องขังที่อยู่ในฐานความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายหรือว่าผิดต่อเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษด้วยอาจจะส่งผลนะครับต่อผู้ต้องขังที่กระทำผิดจากแรงจูงใจทางการเมืองหรือว่าการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองแต่กลับถูกแจ้งข้อหานะครับเกี่ยวกับการก่อการร้ายครับซึ่งก็จะทำให้รวมถึงนะครับผู้ต้องขังคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแล้วก็มีความกังวลว่าบุคคลเหล่านี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการอภัยโทษก็อาจจะขาดซึ่งการได้รับอิสรภาพครับค่ะแต่ว่าถ้าเรื่องนี้ถ้าไปฟังจากปลัดกระทรวงยุติธรรมคุณชันชาวชยานุกิจก็บอกว่าเรื่องของคดีการเมืองไม่ได้ถูก
ขียนกำหนดเอาไว้ชัดเจนมากนักซึ่งก็ต้องกลับไปดูเงื่อนไขว่าเข้าเกณฑ์ไหนได้บ้างนะคะถึงจะบอกได้ว่าจะมีช่องทางไหนที่จะเข้าเกณฑ์อภัยโทษพักโทษหรือว่าลดวันต้องโทษได้หรือเปล่าครับแต่ทั้งหมดก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการนะครับที่จะขึ้นมาเรียกจำนวนทั้งหมดว่าคนไหนที่จะเข้าข่ายซึ่งยังบอกไม่ได้ว่าทั้งหมดของผู้ที่จะได้รับการอภัยโทษในปีนี้จะมีจำนวนเท่าไหร่นะครับนี่คือรายละเอียดที่จะได้รับทราบกันว่าในปีนี้มีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ